สวัสดีครับสุธิพงศ์จาก SCADA IoT นะครับวันนี้จะมานำเสนอระบบ SCADA โดยใช้ Solution g e n e s i s 64 Hyperhistorian สำหรับระบบขนาดใหญ่ระบบขนาดใหญ่โดยทั่วไปนะครับก็จะต้องมีการบริการข้อมูลให้กับ c คล e n นต์จำนวนเยอะๆอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือมีการเอาข้อมูล data source มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆจำนวนมากนะครับ นีก็จะเป็นสเกลของระบบที่เป็น Last System อย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับใช้แท็กถึง250,000แท็กนะครับแล้วก็มีการใช้ Hyperion h s t r i a 250,000แท็กด้วยเช่นเดียวกันลองดูนะครับว่าระบบนี้มันดียังไงถ้าเรามีแค่ตัว g e n e s i s 64เนี่ยแล้วบริการข้อมูลผ่าน c ลาย n อแบบต่างๆทั้งเว็บมือถือแท็บเล็ตเดสก์ท็อป ข้อมูลเหล่านี้นะครับถ้ามีจำนวนไม่กี่คลายเอ็นนะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ามีร้อยคลายเอ็นนะครับสองร้อยพันหรือหลายพันเป็นต้นไปอันนี้จะเริ่มเยอะละนะครับเอาแค่หลัก10นะครับเช่น20 30เนี่ยก็ถือว่าเยอะสำหรับระบบโดยทั่วๆไปนะครับก็จะมีการดึงข้อมูลจำนวนมาก ทั้งที่ต่างกันทั้งที่ซ้ำกันมายัางตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ถ้าเรามีเฉพาะตัวจีนสิบหกไม่มีตัวที่เป็น Front End นะครับก็จะทำงานหนักมากเลยนะครับซึ่อาจจะค้างด้วยซ้ำไปนะครับแม้ว่าตัว h y p e r h i s t o r ตเจะบริการข้อมูลได้เร็วแต่ลองนึกภาพถ้ามีแค่นี้ SQL ก็อยู่ตรงนี้1นึ่งเซิร์เวอร์แล้วนะครับ s c a d a เซิร์ฟเก็อยู่ตรงนี้2 s e เซิรอร์แล้วนะครับ และก็มี Hyperhistorian นะครับซึ่งอย่างน้อยก็คือตัวที่ติดมากับ Genesis 64แหละ3 s e r ซิรแล้วนะครับผมและยังมี c l i เ n t ม,มาดึงข้อมูลไปอีกจำนวนมากมันจะทำให้ระบบเนี่ยอืดช้าเพราะนั้นเราต้องกระจายโหลดถ้ามีแท็กจำนวนมากๆระดับ10,000แท็กขึ้นไปหรือ5,000แท็กขึ้นไปเนี่ยนะครับเราควรจะแบ่งโหลดนะครับก็ถ้ามีข้อมูลที่ต้องเก็บไว้ใน SQL อ่ะแยกซะแยก SQL ออกมาซะ เป็นอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งถ้ามีการดึงข้อมูล h y เปอร์ s ฮส r i a เเข้ามาเยอะๆมากๆายแยกออกมาซะนะครับและถ้ามีการบริการข้อมูลไปยังเว็บคลายเอนหรือเดสก์ท็อปคลายเอนทั้งตินทั้งติ๊กนะครับเราอาจจะต้องมีการแบ่งให้ตัวตินคลายเอนหรือเว็บคลายเอนเนี่ยมาดึงข้อมูลจาก genesis 64ที่ทำหน้าที่เป็น front end นะครับ ส่วนติ๊กไลนเอก็แล้วแต่จะดึงจากเซิร์ฟเวอร์ระดับเดียวกันหรือจะแยกไปอีกอ่อันนี้ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเรามองว่ามันเป็นเว็บคลายเอเนี่ยเรามี front e n อเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเว็บเซิร์ฟเวอร์แทนที่เว็บเซิร์ฟเวอร์จะอยู่ที่นี่ที่เดียวมันก็จะกลายเป็น4เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับก็คือ SQL Server Genesis Server h y p e r h i s t n s i a n Server และ IIS Web Server อีกด้วยและถ้ามี OPC Server อีกยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราแยกตัว Web Server ออกมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อันนี้ตัวอย่าง2ที่นะครับแล้วก็ทำโหลดบาลานซ์นะครับโหลดบาลานซ์ละ100 User สมมุตินะครับผมเพราะนั้นตัวโหลดบาลานซ์นี่จะเช็คว่าตอนนี้เพียงพอที่จะบริการข้อมูลไหมถ้าไม่เพียงพอถ้าโหลดเนี่ยมันมาก มันไม่สมดุลกันก็จะแบ่งไปให้อีกตัวหนึ่งนะครับโหลดบาลานเซอร์เนี่ยเราสามารถทำเงื่อนไขได้นะครับทำได้หลายที่เลยนะครับและเมื่อโหลดบาลานเซอร์มาคอยบริการข้อมูลแทน g e n น s i ท64ก็ทำหน้าที่บริการข้อมูลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องมาคอยบริการข้อมูลทั้งจากเฟรมเวิร์กทั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ต้องละเพราะว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ย้ายมาอยู่ข้างบนนี้ละนะครับ ตัว2ตัวนี่แหละจะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์บริการข้อมูลให้กับไคลเอนที่อยู่ข้างบนส่วนด้านล่างนี้ Datasource ที่มาจากโรงงานต่างๆนะครับที่ลิงก์ผ่านเน็ตเบรกอะไรเข้ามามันก็จะมีออปชันอีกนะครับถ้าเป็นระบบขนาดใหญ่นี่พูดถึงระบบขนาดใหญ่นะครับระบบขนาดใหญ่หมายความว่ามีทั้งไคลเอนจำนวนมากมีทั้ง Datasource ที่เราจะรวบรวมข้อมูลมาทำเซ็นเตอร์มาทำเซ็นทรัลไลซ์เนี่ยจำนวนมากเช่นเดียวกัน สมมุติว่าโรงงานย่อยๆเนี่ยต้องส่งข้อมูลเข้ามานะครับข้อมูลย่อยๆจากโรงงานเนี่ยถ้าใช้แพลตฟอร์มเ e น e s i s เหมือนกันเ e น e s i s 64นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องฟิก IP เราไม่จำเป็นที่จะต้องเช่า IP เพราะว่าเ e น e s i s 64จากโรงงานย่อยสามารถรีพอร์ตข้อมูลเข้ามา,อ,าอ้าวอ่านได้อย่างเดียวสิทีนี้ไม่ครับสามารถร้ายข้อมูลกลับเข้าไปด้วยเพราะว่าตัวเ e น e s i s 64จากโรงงาน สาขาต่างๆทั่วประเทศเนี่ยจะรีพอร์ตมาบอกว่าตอนนี้ตัวฉันมี ip อะไรก็ส่งไปบอกนะครับทีนี้ที่เซ็นเตอร์ก็จะสามารถอ่านและเขียนข้อมูลครับโดยไม่จำเป็นที่เราต้องเช่า IP ให้กับเครื่องแต่ละเครื่องนะครับของแต่ละโรงงานละนะครับไม่ต้องเช่า IP ให้เราเตอร์แต่ละเครื่องของแต่ละโรงงานอันนี้ก็เยี่ยมเลยนะครับ ถึงแม้ว่าจะเช่า IP ก็จะมีข้อสะดวกนะครับก็คือแทนที่จะเราจะส่งจากตัว Device ตัวเดียวนะครับสามารถที่จะให้หลายๆ Device เนี่ยรีพอร์ข้อมูลเข้าไปก็คือหลายๆ g จน e นอเร64โนดเนี่ยส่งข้อมูลเข้าไปแม้ว่าจากโรงงานเดียวกันหรือต่างโรงงานกันนะครับมันจะต่างจากกรณีที่เราไป Request ข้อมูลมาไปที่ Router Router Forward port ไปไป,ไปที่เครื่องนี้ไปที่เครื่องนี้ไปที่เครืงนี้ มันยุ่งยากมันลําบากเราไม่สีเขียวนะครับเรื่องสําคัญก็คือไม่สีเขียวแต่เราเปลี่ยนมาใช้การรีพอร์ตข้อมูลเข้าไปตัว client จะ initial ข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่รู้ว่าตอนนี้ตัวเนี่ยตัวที่เป็นดาร์ซอสส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะรีพอร์ตไปที่เจเนซีทหกสี่เซิร์ฟเวอร์ที่เซ็นเตอร์เท่านั้นไม่ได้รีพอร์ตทั่วไปไปให้บุคคลทั่วโลกไม่ใช่ มันจะสีเขียวกันเยอะแล้วมันก็จะมีการเซอร์ติฟายการใช้ security user password อะไรตามที่เราออกแบบไว้นะครับถ้าอินเทอร์เน็ตหลุดไปไงไม่เป็นไรเพราะว่าที่ตัวโรงงานย่อยเนี่ยมี Hyperhistorian อยู่นะครับโดยที่โรงงานใหญ่จะต้องมีไลเซนส์นของ Hyperhistorian Enterprise นะครับมันจะมี r d c มาด้วย2 client ถ้าเรามีตัว d a ด a ส o u r c e หลายๆโรงงานย่อยเนี่ย เราต้องเพิ่มจำนวน RDC ไลเซนส์เข้าไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวโรงงานย่อยนี่แหละจะมา access ไลเซนส์ RDC ไปใช้นะครับเมื่ออินเทอร์เน็ตหลุดข้อมูลจะเก็บไว้ที่โรงงานย่อยก่อนเมื่ออินเทอร์เน็ตกลับมาปกติตัวข้อมูลนี้จะส่งผ่าน RDC ที่อยู่ในแต่ละโรงงานไปที่ไฮเปอร์พิเซเรียนใหญ่ทำให้เราไม่มีการขาดหายของข้อมูลที่สำคัญนะครับ เราสามารถที่จะส่งไปทั้งข้อมูลที่เป็น raw data และข้อมูลที่เป็น aggregate ได้เช่น min max average หรือเมื่อมี event เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับผมทำให้เราประหยัด b a ด d w i d t h ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็น Solution แรกมาถึงอีก s o l u ชันหนึ่งนะครับ Solution นี้นะครับเราตัดตัว Hyper h y เปอร์เฮสเ i อรออกไปเพราะว่าเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องการข้อมูลที่มันมีความรวดเร็วระดับ m i ลล i เ e c มากเช่นข้อมูลที่เป็น energy นะครับ และถึงแม้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะมีความถี่เป็นระดับมิลิเซกก็ไม่เป็นไรนะครับมีบ้างก็ไม่เป็นไรข้อมูลที่ส่งเข้ามาเนี่ยจะส่งเข้ามาที่ SQL Server โดยตรงนะครับเพราะว่า g e n e s i s 64ที่แต่ละโรงงานเนี่ยสามารถ export ข้อมูลเข้า SQL แบบ Raw Data หรือ Aggregation Data ก็ได้นะครับ Aggregation Data หมายความว่ายังไงหมายความว่าเช่น m a c Min, Average อะไรพวกนี้นะครับหรือ Delta เพราะฉะนั้นนะครับข้อมูลที่เข้ามาใน SQL เนี่ยก็จะถูกดึงไปใช้ใน h y p e r s q ดึงไปใช้ใน Genesis 64เพื่อ<ๆ>ที่จะบริการข้อมูลให้กับ Front End แล้วก็ไปโชว์ใน Client ต่างๆต่อไปอันนี้เป็นอีก s o l u ชันหนึ่งนะครับโซลูชันนี้มีข้อดียังไงนะครับก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลไว้ใน SQL Server ได้เพื่อให้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยที่ไม่ใช่ Genesis ดึงไปใช้งานต่อได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ ช่วยประหยัดในกรณีของ Hyperhistorian Enterprise ด้วยนะครับไม่ต้องมี RDC ก็ได้เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถ export โดยตรงจากโรงงานย่อยแต่ละที่มาที่ SQL Server โดยตรงได้ถ้าอินเทอร์เน็ตหลุดละ่ะมีปัญหาไหมไม่มีเมื่ออินเทอร์เน็ตกลับมาปกติค่อยส่งต่อจากเดิมได้นะครับเอา2 Solution นนี้ก่อนนะครับผมก็จะทำให้ทุกท่านมองเห็นภาพแล้วว่าเราสามารถที่จะ มีโซลูชันที่มันฟลี็กซิเบิลเข้ากับความต้องการของเราได้ในโอกาสหน้าจะเอาโซลูชันที่มันเป็น Microsoft Azure Cloud Solution มานำเสนอบ้างสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ